พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ออนทีจิสปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่สู่สังคมไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไกลสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือกำลังคนวิจัยที่เข้มแข็งนะครับการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสวทช.ครับโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยหรือทุนทีจิสสวทช.มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีคุณธรรมเพื่อเป็นกำลังช่วยพัฒนาประเทศโดยเน้นการส่งต่อความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและนักวิจัยที่ปรึกษาร่วมเป็นผู้ดูแลปัจจุบันผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสู่สังคมจำนวนกว่า500คนโครงการทุนทีจิสมีความสำเร็จแบบยกกำลัง3ดังตัวอย่างของดร.ประสิทธิ์ทองใบผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2556ซึ่งอดีตเป็นนักศึกษาทุนภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ดร.สันติแฟ้นสิริกับดร.ธีรพลแย้มวงนักวิจัยสวทช.ปัจจุบันดร.ประสิทธิ์ทองใบเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยสวทช.ผู้สนใจสมัครขอรับทุนศึกษาข้อมูลโครงการได้ที่ www.nstda.or.th/tgist พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000